นับสนุนโดยยาจุกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงเครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092-352-4446หลังจากอาจารย์สมชายตรุพิมายเปิดตัวว่าทำค่ายเพลงเจริญใจมิวสิกอย่างเป็นทางการล่าสุดก็ทยอยปล่อยเพลงจากโปรเจกต์แรกภายใต้เจริญใจมิวสิกเรียบร้อยงานนี้ไปฟังเจ้าตัวเขาพูดถึงโปรเจกต์นี้กันดีกว่าค่ะเจริญใจมิวสิกโปรเจกต์แรกคืออะไรใช่ไหมฮะก็คือผมตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า20ปี20เพลงเด่นบนเส้นทางสายเพลงของสมชายตรุพิมายนะชื่อยาวหน่อยโครงการนี้ก็เกิดขึ้นมาจากว่าผมเริ่มเข้าวงการเพลงอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือการเข้าสู่ชายคาชัวร์ดิโอเมื่อปี2544มันบังเอิญว่า20ปีพอดีนะก็เลยโอ้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดูเยอะแล้วก็ดูขลังดีแล้วก็มองย้อนว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ผลงานของผมก็พอมีสมควรผลงานการแต่งเพลงนะเช่นคนดีที่ไอ้บ่อฮักอินแฮงไอ้แพ้เขารู้เจ้าลำเอียงเสียดายไอ้บกปุดอันนี้ของชัวร์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีค่ายอื่นๆอีกพอมานับรวมๆกันแล้วนี่ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะก็เกือบ 20-30 เพลงได้ที่เป็นเพลงเด่นๆก็เลยจะหยิบเอาเพลงเด่นๆเนี่ยมาขับร้องใหม่ด้วยนะฮะอันนี้เป็นโปรเจกต์แรกแล้วก็จะมีอีกโปรเจกต์นึงก็คือว่า20ปี20เพลงใหม่นะก็คือจะแต่งขึ้นใหม่20เพลงเลยจะเป็นการเชิญพี่ๆน้องๆนักร้องที่เมตตานะที่เมตตาที่ว่าอยากจะร่วมงานกับค่ายเจริญใจมิวสิกเราตอนนี้คนที่เมตตาเราเป็นคนแรกเป็นพี่ใหญ่เลยก็คืออ้ายไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับก็เมตตารับคำเชิญตอนนี้ก็มีเพลงให้เรียบร้อยนะกำลังอยู่ในช่วงทำดนตรีอีกคนนึงก็เป็นน้องนุชวิลาวันอันนี้ก็น่ารักมากก็คือตอบรับคำเชิญมาตอนนี้ก็มีเพลงเรียบร้อย2เพลงนะทั้งเพลงใหม่แล้วก็เพลงเก่าแล้วก็อีกหลายท่านเช่นคุณแม่เดินเพ็ญอำนวยพรนะฮะไอดินพี่นันน้องไอดินพี่นันนะครับพี่มงคลคำสร้อยพี่สำนานบุญลาบนะฮะคือแก๊งชัวเก่าเนี่ยอยากจะมาร่วมหมดทุกคนเลยพี่ดำรงวงทองนี่นะฮะอีกคนนึงที่ลืมไปไม่ได้คือในห้างไพบูลย์แสงเดือนนะฮะที่ทำน้องกระต่ายพนิพาแล้วก็น้องเนียนสุรพงษ์แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ตอบรับคำเชิญแต่ตอนนี้ผมกำลังหาเพลงอยู่แล้วก็ยังอยู่ในคือมันทำไปได้ทีละหน่อยก็เลยอันไหนที่คิดออกก่อนก็ทำไปก่อนโอ้โหแค่ฟังชื่อนักร้องก็แจ่มแล้วเอาเป็นว่าเขาไปหาชมหาฟังกันได้ที่ YouTube ช่องเจริญใจมิวสิกกันเลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุ่งนึกถึงช้างไทย